แล้วอยู่ดีแต่งงานเหตุผลที่แต่งงานวันนั้นเพราะอะไรคือผมอยากแต่งงานเอาจริงอยากแต่งงานมานานมากแล้วนะครับเราเรียกว่าจริงๆง้างมานานแล้วแต่ว่าเราเข้าสู่วิกฤตโควิดเนี่ยขอนิดนึงนะพี่นะเราเข้าสู่วิกฤตโควิดเนี่ยจะ2ปีแล้วนะนะครับคือผมก็มีความคิดแล้วว่าอยากที่จะแต่งงานแต่ว่าจังหวะมันยังไม่ได้แล้วเราก็คิดว่าเราอยากให้ประเทศหมายถึงว่าเราอยากให้มันผ่านพ้นวิกฤตโควิดไม่ใช่แค่ในประเทศไทยหรอกแต่หมายถึงว่าในโลกด้วยให้มันผ่านพ้นไปก่อนแต่ว่าเราก็เห็นว่าหลายๆประเทศเนี่ยเขาก็เริ่มคลี่คลายเริ่มกลับสู่วิถีชีวิตแบบใหม่เป็น new normal แล้วนะครับก็เริ่มประชาชนเริ่มใช้ชีวิตเศรษฐกิจเริ่มไปแต่ว่าก็ว่าตรงๆนะก็คือยังมองไม่ค่อยเห็นหนทางที่ทางรัฐบาลเขาบริหารงานเท่าไหร่อันนี้ขอนิดนึงนะพี่นะก็เลยคิดว่ายังไงชีวิตผมมันก็คงต้อง move on ต่อไปพอคิดได้ปุ๊บก็เลยโอเคผมไม่รอรัฐบาลแล้วก็เลยขอแต่งงานเลยตัดสินใจขอแต่งงานรวมแล้วคบกันมากี่ปีเกือบจะ6ปีค่ะพี่ดาไวเนาะแป๊บๆเนาะแป๊บเดียวเองเนาะแล้วรู้ไหมว่าความรักมาแตกที่ไหนก็ที่แฉนั่นแหละที่ก็พอเธอนั่นแหละก็พอเธอนี่แหละเขาแค่เป้าอยู่หลังกล้องแล้วเขาพูดแล้ววันนั้นฉันจำได้เขาพูดแล้วว่าอย่าถ่ายผมอย่าถ่ายผมแล้วมดดำก็บอกว่าถ้าถ่ายเก่งมาทำไมเก่งมาทำอะไรฉันจำได้วันนั้นเอาจริงหลักไม่ใช่เทปนั้นเอาจริงหรอหลักคืออีกเทปนึงที่ผมอันนี้เป็นเทปที่น้องมาใช่ไหมครับมาโปรโมทเพลงแล้วก็ผมก็มารอรับเทปนี้ป่ะเทปนี้หรอเทปนี้แหละอยู่ๆก็ดึงคือหนูไปน้องขึ้นไปเฉยเลยหนูหลบอยู่ในห้องแต่งตัวแล้วก็แอบดูพี่เก่งผ่านทางช่องประตูค่ะจำได้นะพี่มดดำเดินออกจากฉากไปแล้วก็เดินขึ้นไปข้างบนแล้วก็ไปดึกแม่หนูถึงมาพร้อมกระเป๋าเลยหนูไม่ได้ตั้งตัวปรากฏว่ารู้ใช่ไหมว่าเก่งเนี่ยเนื่องจากไงรู้ไหมพ่อแม่เขาวางสเกดเดิลให้ลูกเขาเรียนหนังสือพ่อแม่เธอรู้ไหมถึงขนาดว่าพ่อฉันได้เล่าให้ฟังว่าเด็กคนนี้พ่อแม่ถึงขนาดว่าวันที่ลูกไปเรียนพิเศษพ่อและแม่ต้องไปนั่งเฝ้าที่เรียนพิเศษเพื่อที่จะให้ลูกเขาสำเร็จคือเขาบอกว่าการที่จะปั้นลูกชายคนหนึ่งคนเนี่ยยากมากลูกจะต้องไปเรียนเป็นโนพ่อแม่ก็ต้องไปนั่งเฝ้าทั้งพ่อและแม่นะเขาบอกเป็นงั้นจนวันหนึ่งเขาบอกว่าอันเนี้ยเห็นปุ๊บแม่คุณช็อกเลยเหรอแม่ตกใจก็พี่คือผมยังไม่ได้บอกคุณแม่ไงคือผมมันยังไม่ได้บอกที่บ้านเพราะว่าตอนนั้นคบกันนานยังอันนี้มัน 4-5 ปีแล้วนะใช่ 4-5 ปีมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนั้นมันแบบช่วงแรกๆมากเลยแล้วก็เอาจริงก็ยังไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเวลาเราจะพาใครสักคนนึงไปเจอคุณพ่อคุณแม่เราสำหรับผมนะครับผมก็จะต้องมีความมั่นใจมากๆระดับนึงถึงจะพาไปเจอคุณพ่อคุณแม่แต่ว่าทีนี้มันเหมือนมันข้ามขั้นไปก็พี่อ่ะข้ามเพราะเธอน่ะแล้วเธอดูหน้าเขาสิเจื่อนทั้งคู่เลยอ่ะแล้ววันนั้นน่ะแต่หน้าเก่งเจื่อนจริงหน้าเจื่อนเลยแม่ดูอยู่แล้วคือเราต้องเข้าใจผู้ใหญ่นะครับอันนี้ผมเข้าใจคุณแม่ผมก็คือว่าเขารู้สึกว่าเขารู้ที่หลังคนอื่นเยอะไหมครับมันคือถ้าเราใจเราเป็นผู้ใหญ่เนี่ยผมคิดว่าเราก็อาจจะรู้สึกว่าทำไมลูกเราไม่ได้มาบอกเราก่อนวันนั้นกลับบ้านไปแม่พูดอะไรกับเก่งเราอยากรู้อ่ะอยากรู้คุณแม่ถามเยอะว่าทำไมถึงทำแบบนี้ทำไมถึงตัดสินใจทำแบบนี้เป็นเรื่องใหญ่ของครอบครัวเหรอแล้วพี่ได้หยิบยื่นมือเข้าไปช่วยแกเกียร์ปัญหาเรานั้นไม่มีเลยฉันเรื่องใหญ่ของครอบครัวมันเลยปรากฏว่าเอาง่ายๆไอ้เกสใช้ชีวิตลำบากหลังจากนั้นเกสเป็นยังไงบ้างยังไงลูกหลังจากนั้นไม่คือพี่เล่าความจริงคือแม่ก็โกรธว่าทำไมคบกันไม่บอกแม่ครับปรากฏแม่เขาทำไงต้องบอกกันก่อนว่าเวลาหนูจะทำอะไรก็คือต้องระวังแล้วก็ให้เกียรติทางครอบครัวพี่เก่งค่อนข้างเยอะค่ะพี่มดนั่นคือให้เกียรติผู้ใหญ่แหละให้เกียรติผู้ใหญ่คือพอมันข้ามสเต็ปไปปุ๊บทีนี้เนี่ยมันเลยพอผมจะพาไปเจอผู้ใหญ่เนี่ยมันเริ่มเปิดไม่ดีอย่างมันเปิดไม่ดีคำนี้ฮะเปิดไม่ดีแล้วผู้ใหญ่ก็มีไบแอสก็เลยคิดว่าใจผมนะตอนนั้นอาจจะยังเด็กอยู่ผมก็คิดว่าถ้าพาไปงานที่ญาติเยอะเพราะว่าหลานๆคือหมายถึงรุ่นเดียวกันกับเราอะนะครับลูกของอากูลูกของอากิมอะไรเงี้ยนะครับหลานๆเนี่ยรุ่นญาติๆเราเนี่ยก็รู้จักเกสกันรู้อยู่แล้วคือเด็กๆเราคุยกันอยู่แล้วนะครับเราค่อนข้างสนิทกันก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าไปแล้วมีพวกอาจจะดีขึ้นหน่อยเละกว่าเดิมเละยังไงอ่ะคือแม่ไม่เ
คุยเลยไม่คือเหมือนกับว่าผมเนี่ยก็อาจจะข้ามคือวันนั้นเนี่ยเอาจริงก็ไม่ได้แบบไม่ได้ตั้งใจด้วยคือว่าผมเนี่ยไปทำงานอะไรสักอย่างนึงจำไม่ได้แล้วไปอีเวนต์หรือไปสักอย่างนึงแล้วก็คือเกรซไปด้วยแล้วก็มีนัดกับทางครอบครัวไว้ที่จะไปกินที่ร้านอาหารแล้วพี่เก่งเขาไม่ได้บอกเกรซไงคะว่าจะไปงานครอบครัวนะพี่เก่งบอกว่าเดี๋ยวพี่พาหนูไปกินข้าวแล้วค่อยกลับไปส่งแม่นะใช่แล้วจังหวะมันไม่ได้อะไรประมาณนี้จังเวลามันไม่ได้แล้วถึงเวลาที่ผมต้องนัดแล้วแล้วผมก็คุยกับเจ้คุยกับพี่สาวที่เป็นญาติว่าเฮ้ยอย่างนี้โอเคไหมพี่ก็บอกเอ้ยพาไม่มีอะไรหรอกมาได้เพื่อนเยอะพวกเยอะไปปุ๊บก็ยิ่งเหมือนข้ามขั้นไปอีกเพราะว่าตอนนั้นอาจจะคิดน้อยไปหน่อยนั่นแหละกว่าจะพิสูจน์ความรักที่เขาจะแต่งงานได้นี่คือ 6-7 ปีเลยก็เกือบ6ปีค่ะพี่มด6ปี6ปีเนาะความรักมันเกิดขึ้นที่ตึกแกรมมี่นี่แหละหรือเปล่าความรักเกิดขึ้นที่กองละครค่ะกองละครจุดนัดฝันไม่ใช่ได้ทำกันบ้านไม่ใช่ไม่ได้ทำกันบ้านกูรู้มาตลอดเพราะอีออนรายงานกูหมดอีออนรายงานหมดเพราะตอนนั้นฉันชอบอีเก่งไงนี่ออกเมื่อไหร่นี่เป็นแบบว่ารายงานว่าตอนนี้เขายังไงเขาคุยกับสาวนะอะไรอย่างนี้คุณแม่อีอ้นมึงไม่ถ่ายละครหรอมึงรายงานกูทั้งวันเนี่ย จริงๆจุดนั้นปะตอนนั้นปุ๊บต่างคนหมอเก่งตอนนั้นค่อนข้างเป็นผู้ชายเจ้าชู้ป่ะให้พี่เขาตอบเองก็เจ้าชู้อ่ะไม่คือก็อาจจะยังเด็กอยู่นะครับก็ถ้าไม่ได้มีแฟนผมก็มีคุยไม่ปิดโอกาสไม่ได้ปิดโอกาสใครนะครับก็คุยแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยที่ไปในกองก็เอาจริงตอนแรกก็ยังไม่ได้สนใจอะไรกันมากนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยไปเล่นคู่ไอ้อ้นนี่แหละเป็นคู่อ้นส่วนผมเนี่ยผมเล่นคู่กับนักแสดงใหม่ตอนนั้นชื่อว่าเซินเล่นเป็นคู่วายเป็นคู่ชายยุคแบบบุกเบิกแรกๆเลยก็ประมาณนี้ก็เลยได้เจอกันครับนั่นคือจุดเริ่มต้นตอนนั้นหนูอายุเท่าไหร่ลูก17ค่ะ17แต่หนูรู้แล้วว่าหนูจะต้องมีแฟนที่แก่กว่าหรือชอบผู้ชายแก่กว่าหนูชอบผู้ชายแก่กว่าแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าต้องเป็นพี่เก่งทำไมต้องเป็นพี่เก่งทำไมอ่ะอย่างแรกที่เห็นแล้วรู้สึกว่าประทับใจก็คือพี่มีความเป็นสุภาพบุรุษค่ะตรงไหนวะฟังเขาก่อนสิให้เขาเล่าก่อนแม่พี่ยืนด่าผมอย่างเดียวก็ได้ไม่ต้องถามแล้วตรงไหนวะอ่ะต่อเกสลูกก็เวลาจะไปทานข้าวอย่างเงี้ยค่ะปกติก็ไปได้เลยใช่ไหมคะก็นัดกันแล้วก็ไปได้เลยแต่พี่เก่งเขาจะขอคอนเซนต์จะขออนุญาตของแบบกับแม่ก่อนเพราะตอนนั้นหนูยังไม่บรรลุนิติภาวะยังสิบเจ็ดยังไม่พ้น18ปีก็คือจะพาน้องเขาไปกินข้าวต้องขอแม่เขาก่อนเดี๋ยวโดนพรากผู้เยาว์คุณแม่ครับผมขออนุญาตพาน้องไปกินข้าวแล้วก็จะเป็นไลน์เอาครับเพราะว่าจะได้มีด็อกิวเมนต์ไว้ด้วยเผื่ออนาคตไม่มีอะไรแน่นอนคู่ต้องตรงคือมีหลักฐานน่ารักนะน่ารักแต่จริงๆไม่ได้คิดขนาดนั้นครับก็แค่คิดว่าคือเกรซเนี่ยเขามาจากพิษณุโลกแล้วก็มาอยู่กับคุณแม่นะครับที่คอนโดก็อยู่แถวแกรมมี่นี่แหละนะครับเวลาเรามารับลูกเราก็ต้องบอกแม่เขาก่อนแม่ถูกอ่ะถูกต้องนะเรื่องนี้ถูกต้องเด็กๆต้องฟังไว้นะคือเข้าตามตอกออกตามประตูจริงๆก็บอกแม่ก่อนแล้วก็บอกว่าจะมาส่งกี่โมงอย่างเงี้ยค่ะก็รับออกไปก่อนจะลงรถอะค่ะพี่เก่งก็จะเปิดประตูให้โอ้ยสุภาพบุรุษไปแล้วรอดอันนี้พวกแกกี้กันเลยใช่ไหมเวลาฉันจะคุยงานไอ้เก่งอ่ะเดี๋ยวผมเฉลยให้จริงๆเขาอยากให้ผมเฉลยเวลาฉันจะคุยงานไอ้เก่งยังไงหนูรู้ไหมมันทำอะไรอยู่ทำไงไอ้เก่งกูมีเรื่องคุยกับมึงด่วนตอนนี้ด่วนที่สุดมึงทำอะไรอยู่ผมสอนการบ้านน้องเขาแป๊บนึงครับเดี๋ยวผมค่อยคุยไอ้เก่งมึงหยุดสอนการบ้านมันอ่านหนังสือออกไม่เป็นเหรอจะมาคุยกับกูบ้างเขาสอนการบ้านกันอยู่จริงจริงเถอะอีเก่งฉันมีธุระด่วนจะต้องคุยแกเดี๋ยวนี้ครับเดี๋ยวผมขอสอนกันบ้านน้องแป๊บมึงไม่ต้องสอนมันอ่านหนังสือออกไม่เป็นหรอกพี่มดดำโทรมาสองเวลาครับเวลาไหนบ้างเวลาสอนกันบ้านกับเวลาอาบน้ำเธอไม่ถูกจังหวะไงเธอไม่เคยถูกจังหวะเลยมดดำฉันก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะแล้ววันนี้คือเก่งฉันจะคุยงานมีฉันธุระด่วนที่สุดมึงหยุดเก็ตอ่านหนังสือทำกันบ้านเนี่ยกูมีธุระจะคุยกับเขาจะสอนตะโกนออกมานอกมือถือด้วยนะคะบอกอีเกตอ่านเองเราชอบที่น้องได้ยินด้วยอีเกตอ่านเองแม่จริงมึงจะสอนกันบ้านเลยมึงชุลาจะคุยเดี๋ยวนี้เขาติวเตอร์กันอยู่อ๋อเหรอไม่เหมือนเป็นนายที่หนึ่งนะใช่เป็นนายที่หนึ่งปรากฏว่าวันนั้นคือครั้งแรกที่ประทับใจคือเขาเปิดปิดรถให้อันนี้คือนิสัยสุภาพบุรุษของเขาเฉลยค่ะคือพี่เขาถามเกตว่า
เพราะอะไรถึงรักพี่ทำไมถึงเลือกพี่เขาเลยบอกว่าเพราะพี่เปิดประตูรถให้หนูแล้วก็ปิดประตูรถให้หนูเหมือนเป็น first impression เฉลยค่ะแต่ตอนนั้นผมก็คือคบกันแล้วนะครับผมก็บอกว่าเฮ้ยเอาจริงที่ผมไปเปิดประตูให้อ่ะเพราะว่าผมกลัวแบบรถถลอกรถเป็นรอยแบบปิดประตูรถนึกแล้วกลัวน้องเขาปิดประตูรถแรงคือประตูรถไอ้รถเนี่ยประตูมันหนาไงแล้วก็ซื้อพอร์ตขอบไว้ก่อนขอบประตูมันไม่มีไงใช่มันเป็นกระจกอย่างเดียวแล้วหลายไม่ได้หมายถึงผู้หญิงนะหมายถึงว่าหลายๆเพื่อนอะไรเงี้ยเวลาขึ้นมาขึ้นรถเราอย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็จะชอบจับตรงหน้าต่างตรงกระจกแล้วก็ใช้ง้างใช้เดี๋ยวมันพังเราก็เลยกลัวเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นไม่เราไม่อยากไปจู้จี้เขาไงผมก็เลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวผมเปิดประตูให้หนูว่าสุภาพบุรุษ First impression แท้จริงแล้วกลัวประตูพังจ้ะแม่จ๋าก่อนจะนั่งนะคะจะมีผ้ามาปูเบาะให้ก่อนนั่งนึกว่าจะแบบโอ๊ยกลัวเราหนาวกลัวเราโป๊ทาครีมทาครีมกลัวเบาะเป็นด่างบีบีผิวไงทาครีมอ๋อนั่งกูปอบเป็นด่างหนังจ้ะหนังจ้ะมันด่างจ้ะแม่มันเป็นครีมเก่งบางทีใช่ครีมสมัยก่อนที่ผู้หญิงใช้งาไงมันจะทำให้แบบเบาด่างได้บางคนมีกลิตเตอร์ด้วยไงครีมเป็นมาแล้วคันนึงเขียวเลยเออก็เลยมีผ้าปูให้ด้วยแต่มันกลายเป็นความน่ารักนะมันกลายเป็นความพิถีพิถันที่เขาก็ดูแลใส่ใจนี่ประดิษฐ์คำพูดหรือไม่ดิษฐ์ไม่ได้ประดิษฐ์เพราะอะไรรู้ป่ะบางครั้งอ่ะเราก็อยากเจอผู้ชายแบบนี้แม่ถ้าเกิดไม่อยากไม่จริงถ้ามีผู้ชายแบบนี้แม่เล่าเรื่องเนี้ยซ้ำไปซ้ำมาเป็นหลายวันติดกันถ้าเธอเจอผู้ชายแบบนี้นะเธอหลุดเลยจริงๆใช่เธอหลุดเธอโอนเงินให้เขา1 ล้านบาท